มาครับผมตอนนี้เวลาตีสองซึ่งทุกวันอาทิตย์นั้น Toilet Tower Defense จะมีการอัปเดตซึ่งช่วงนี้อัปเดตบ่อยมากเหลือเกินนะครับผมฮะคือมาแต่ทีก็จะเสียตายอีกแล้วนะครับผมเพราะงั้นเรามาดูเลยว่าวันนี้น่าจะเสียเท่าไหร่อะไรยังไงหรือว่ามีกล่องให้เราเปิดหรือเปล่านะครับผมแต่ก็เห็นจะมีกล่องทุกรอบนะคุณฮะที่แน่คือตัวละครโรบักอ่ะนี่ก็ต้องเสียเอาล่ะครับไหนดูซิมีอะไรบ้างนะฮะก็ดูเหมือนจะมีตัวใหม่เหรอ120,000 DPS คุณฮะเป็นสปีกเกอร์ดิวเพซิลเดี๋ยวก่อนนะ TV Camera Man ชื่อมันยาวจังอ่ะคุณดูชื่อยาวจังแล้วก็ตัวนี้เป็นอาร์ติเมทใหม่ที่เขาบอกว่าจะเข้ามาใช่ไหมคุณฮะน่าสนใจสำหรับอาร์ติเมทใหม่นะครับผมแต่ดับแรกขอขายของก่อนละกันนะคุณฮะเพื่อจะทำการสุ่มตัวเพราะตอนนี้โกเรามีค่อนข้างจะน้อยมากนะครับผมก็ดูโกน้อยจัดๆนะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขายพวกนี้ละกันนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ใช้เนาะก็ดู 4,800 นี่เหรอขายที่เป็ดแล้วก็ดูฮะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาลองทำการดูอัลติเมทก่อนละกันนะว่าเป็นยังไงสุ่มยากหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับผมโอเคดูสิดอบเลทเท่าไหร่หน้าตาเป็นยังไงโอ้โห 0.002% เลยแล้วว่าน้อยมากนะครับผมไม่เป็นไรเนาะทีนี้เราขอเพิ่มดวงโดยการบวกลัคกี้บุ๊กก่อนละกันนะครับผมอันนี้ก็น่าจะพอได้อยู่มั้งคนดูอย่างน้อยก็มิติกแล้วว่าก็รีได้โอเคอุ้ยมีออโต้แล้วเหรออุ้ยอัปเดตใหม่มีออโต้แล้วครับผมอุ้ยแต่ลืมสังเกตคุณดูมีพรมด้วยเหรอเป็นที่ขี่ใช่ไหมคุณดูฮะเรามารอดูกันเลยว่าเป็นยังไงสลับในส่วนของพรมนะครับผมก็คือที่ขี่นั่นเองฮะมาแล้วหากจะขี่ได้ต้องทำการปลดล็อกก่อน500 เจมโอเคไม่เยอะเท่าไหร่นะครับได้มาแล้ว1อันนะครับผมมาแค่ปลดล็อกก็ได้ท่านั่งมานะครับผมโคตรอูจ่าตาสุดๆนะครับผมแต่ว่า2อันสามารถซื้อได้ด้วยโลบักนะครับผมขอดูอันนี้พอได้อยู่แล้วนี่ก็โหต้องมี1,000,000 เจมยากจัดอันนี้ขอดูและเราก็มี VIP ใช่ไหมทุกท่านสามารถใช้ได้เลยถ้าเกิดเรามี VIP นะครับผมเราเติมมาแล้วเนาะอันนี้โอเคไปถือบอร์ดเหมือนกับนั่งบอร์ดเหมือนกับเพชรซิมนะครับผมประมาณนั้นเลยเดี๋ยวเราทำการเติมก่อนแล้วกันคุณผู้ชมเริ่มแรกที่นี่ก่อนเลยคุณดูฮะ600 โลบัคโคตรแพงตัวละครที่มันผสมทุกอย่างเข้าไว้ได้ที่ตัวเดียวกันนะครับผมฮะแบบประหลาดที่สุดโอเคเรียบร้อยทีนี้มันนี่เมอร์สนะครับผมฮะตัวนี้ลองดูนะครับผมราคาแม่งแพงจัดคุณดูหวังว่าจะลังการนะคุณดูใช่ไหมมันจะมีพวกความลงความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับผมและทีนี้ก็เป็นซิกมานะครับผมโอเคที่ขี่ซิกมาอยากเห็นเป็นยังไงวะคุณดูน่าสนใจนะครับผมอ่ะซื้อไปก่อนละกันนะครับผมเรียบร้อยปลดล็อกไป2อันนะครับผมโอเคอ้าว FC อ่ะน้องชายเริ่มจากซิกมาก่อนลุยอลังการก็ดูโคตรเท่ตัวซิกมากำลังยืนถือเราอยู่นะครับผมก็ดูฮะเป็นไงก็ดูเท่ปะเท่จัดนะครับผมพี่ชายเท่ไหมครับน้องชายโอ้ตกใจเลยใช่ไหมล่ะถึงความเท่ของพี่ชายใช่ไหมล่ะโคตรเท่เลยส่วนน้องน่าจะเป็นตัวดิวนะซึ่งต้องผ่านด่านดิวก่อนใช่ไหมคุณดูฮะคิดว่าอย่างนั้นนะครับที่น้องเขาขี่นะครับผมคุณดูฮะวันนี้สวยอันนึงก็เป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งราคาแพงกว่าแต่ว่าเฮ้ยอันนี้ผมชอบนี้นะคุณดูมันดูไม่อลังการไม่ใหญ่สุดท่าดีนะครับผมสวยเลยสวยเลยคุณดูสวยเลยเนี่ยเท่มากพี่ชายมีแค่ตัวนี้โอเคของน้องก็เท่นะครับน้องเรามาดูกันซึ่งอันแรก500 เจมอันล็อกได้เลยคุณดูอันที่2คือซัมมอนมิติก10 ตัวแล้วก็อันนี้ผ่านดิวอีเวนต์ก็จะได้เลยนะครับผมก็ไม่ยากเท่าไหร่ส่วนนี้ก็ผ่านฮาโลวีนอันนี้ VP สามารถทำได้เลยลาวาก็คือติดบอร์ดนะครับผมคุณดูฮะต้องติดบอร์ดนี่ยากพอสมควรเลยแต่ผมว่ายากสุดน่าจะเป็นไดมอนด์มั้ยคุณดูฮะเพราะว่ามันต้องเก็บไดมอนด์ทั้งหมด 10,000 นะก็คือ1ล้านก็คือต้องมี1,000,000 เจมนะครับผมคุณดูฮะก็ยากให้ได้เลยส่วนอันที่เหลือก็ประมาณนั้นนะผมไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแต่ที่ยากสุดน่าจะเป็น1,000,000 เจมที่คุณดูฮะที่แบบว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนมันจะมีถึง1,000,000 เจมนะคุณดูผมยังไม่ถึงเลยเพราะงั้นแล้วก็ตัวนี้อาจจะแบบหาไม่ได้นะครับผมรอพี่ชายเที่ยงคืนโทษทีวันนี้พี่มาตี2น้องพี่มาสายเพราะพี่ทำงานอยู่นะครับน้องชายพี่เดี๋ยวลองสูตรอัลติเมทกันนะครับผมหาคุณดูโอเคมิติกมาแต่มิติกต้อง10 ตัวถึงจะปลดล็อกท่าใหม่ได้นะครับผมเงินไม่พอแล้วเพราะงั้นแล้วเอาเป็นหนี้กันละกันนะคุณดูฮะมาสุ่มต่อโอเคออโต้ไปนะครับผมคุณดูเจมไม่เหรียญก็ไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยได้ฟาร์มเหมือนกันคุณดูไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยนะครับผมอ่ะแต่ว่าทุกอัปเดตเราก็เข้ามาดูทุกครั้งนะคุณดูแม้ว่าบางอัปเดตจะไม่ได้ทุกตัวก็เถอะนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมเกลือมิติออกตัวเดียว50,000 เจมออกตัว50,000 เหรียญออกตัวเดียวนะครับผมดวงเกลือมากเวลาเดินนี่มันอลังการอย่างนั้นดูแบบคนรวยอะไรเงี้ยคุณดูดิดูอลังการจัดนะครับผมดูแบบพวกคนรวยอ่ะต้องเติมมันอ่ะคุณดูฮะใช่ไหมแต่ราคาแต่ละอันแอบแพงเอาเรื่องนะครับผมเพราะแนะนำก็ไม่ต้องเติมดีกว่าคุณดูฮะผมว่านะมันไม่จำเป็นขนาดนะครับผมโอเคประมาณนี้ส่วนอัปเดตนี้เหมือนว่ามีออโต้ซัมมอนเช็ครู้แล้วก็ที่ขี่นะครับผมเหมือนพวกแบบออสตาร์อะไรพวกนี้นะครับผมใช่ไหมน่าจะแค่นี้แหละคุณดูฮะใช่ไหมอัปเดตกล่องใหม่ไม่น่าจะมีนะคุณดูกล่องใหม่ไม่น่ามีเนาะแต่ว่าไอ้1 ล้านคุณดูฮะ1ล้าน
เจมเนี่ยเราต้องเก็บตั้งแต่วันนี้ไปนะครับผมต้องจะมี 300,000 เนาะถึงจะได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดต่อให้เกมเราหายไปแล้วถ้าเกิดเราเก็บครบแล้วมันก็ยังอยู่ในตัวนะครับผมคนดูบอลได้เลยหมายถึงแบบว่าที่อยู่ในตัวนะครับเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดใครเพื่อนใครมีแบบร้านเจมเนี่ยเราก็สามารถกิฟต์ให้กันเพื่อแบบมาทำของได้นะครับผมก็ถือโอเคนะคนดูต้องหาเพื่อนมีร้านเจมก่อนนะประเด็นเลยตอนนี้และส่วนอื่นก็พวกแบบฮาโลวีนอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยฮาโลวีนต้องเป็นเวล10ก่อนถึงจะได้สัตว์ขี่นะครับผมก็เป็นฟักทองตัวนี้นะครับผมก็ดูอ่ะประมาณนั้นส่วนของดิวนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องผ่านเควสกี่เควสผมก็ไม่รู้อ่ะคนดูโอ้ดิวต้องถึงเทียร์60เลยนะคนดูต้องขยันเล่นพอสมควรเลยซึ่งเราก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยคนดูฮะอ่ะไม่ถึงนะของเรานะครับไม่ถึงนะครับผมเงาลาตามาครับน้องชายแต่น้องชายเราถึงนะคนดูฮะน้องชายเลิฟ FC เราถึงนะครับผมไปลองรีวิวตัวใหม่กันเลยว่าเป็นยังไงนะครับคนดูซึ่งวันนี้ก็น่าจะได้แค่ตัวเดียวแหละคนดูฮะก็คือตัวเนี้ยคนดูตัวที่มันต้องซื้อกับโรบัคนะครับผมค่อนข้างน้อยมากเอาเราคนดูเข้ามาข้างในเหมือนว่าจะขี่ไม่ได้นะครับผมคนดูฮะขี่ได้แค่หน้าล็อบบี้หรือว่าน่าจะหน้าแค่เทฟาซาเท่านั้นนะครับผมคนดูก็เสียดายคุณดูเสียดายครับน้องชายพี่ขี่ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมน้องชายโอเคทีนี้ขออนุญาตวางตัวก่อนละกันนะคุณดูฮะขอฟาร์มเงินรอเพราะว่าตัวใหม่นั้นตังก็ต้องใช้ถึง 1,000 กันเดียวนะครับผมนี่พี่ตัวตังอ๋อไปตัวแล็บหรออู้ไปตัวแล็บเป็นดิวแมนแล็บนะครับผมคุณดูฮะน่าจะค่าสุดท้ายมั้ยคุณดูค่าท้ายของดิวแมนมั้ยคุณดูฮะที่เป็นพาร์ทนะครับผมคิดว่าอย่างงั้นนะครับผมน้องตั้งกี่ตัวเนี่ยน้องกี่ตัวเนี่ย3ตัวโอเคเรามีแค่ตัวทำเงินตัวเนี้ยนะคุณดูฮะกับไอตัวแบบตัวเอ็กซ์คลูซีฟของเรานะครับผม 1% น่ะแค่นั้นนะครับผมน่าจะพอได้มั้งคุณดูใช่มั้ยน่าจะพอได้นะครับผมตั้งไปแถว5ตัวเท่ๆเลยซึ่งทำเงินแบบไหนคุณดูฮะเป็นเวฟใช่มั้ยน่าจะเป็นแค่เวฟนะครับผมก็ดูโอ้ตัวอะไรเยอะจังวะน้องชายพี่คิงก็ได้เหรอเนี่ยโอเคทีนี้ขอตั้งทำเงินก่อนละกันนะครับผมฟาร์มยาวเพื่อรอเงินในการเรียกกันเลยนะครับผมพี่ชายตัวใหญ่ต้องเสียตังค์อย่างเดียวใช่มั้ยครับใช่แล้วครับใช่แล้วแอดมินไม่มันขอคืนได้นะคนอื่นสามารถกี้ไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องจ่ายด้วยโรบัคอย่างเดียวนะครับผมไม่น่าจะมีขายใช่ไหมคนดูเอาโอเคเรามาลองตั้งตรงนี้เลยละกันนะครับผมเป็นตัวใหม่นะครับผมคนดูซึ่งเป็นการรวมดีไซน์ของทุกอย่างไว้ที่ตัวเดียวกันสปีกเกอร์ดิวเพนซิลคอกแมนทีวีแล้วก็คาเมล่าแมนนะครับผมภายในตัวเดียวนะครับผมคนดูดาเมจคือ400เดี๋ยวอ๋อคนดูเหมือนจะมีตัวบัฟอยู่นะครับผมคือตัวข้างหลังใช่ไหมอ่ะนี่ใช่ไหมคนดูอ่ะบัฟนะครับผมบัฟ 10% นั่นเองฮะก็คือดาเมจ432ระยะ20คูลดาวน์ 0.25 นะครับผมแล้วก็สโลได้นะครับผม 100% มันทั้งสโล LE แล้วก็สเปซเลยนะเป็นตัวละครที่ครบจบในตัวเดียวเลยนะครับผมก็ดีตัวนี้ดีนะครับผมลำแสงข้างหน้ามันสโลหรือมัน AOE วะคนดูฮะน่าจะ AOE มั้ยคนดูแต่ตอนนี้มันสโล 100% เลยนะครับผมก็เยอะนะคนดูฮะอ่ะเหมือนจะเป็น LE ป่ะคุณดูฮะอัพเวล2แล้วกันปุ๊บลำแสงสโลแน่คุณดูฮะเหมือนกีเลเซอร์มั้ยลำแสงจะสโลนะครับผมว้าโอเคพอเวล2ดาเมจ 2475 ระยะ40คูลดาวน์ 0.25 ก็ตีไวมากๆคุณดูแล้วก็สโล 100% นะครับผมสโล 100% เลยเหรอคุณดูฮะสโลเยอะอยู่นะคุณดูเยอะจัดนะครับผมใช่มั้ยรออัพเป็นเวล3ต่อเลยก็แล้วกันนะครับผมคุณดูฮะเป็นไงน้องชายพี่โหดใช่มั้ยล่ะอ่ะใช่ไหมมันทั้งสโลว์ไอวีแล้วก็สเปซด้วยนะผมก็ถ้ามาหยุดเวลาได้อีกแล้วก็เพราะมันมีคอกแมนเนี่ยคุณดูฮะเสียดายมากถ้ามาหยุดเวลาได้แล้วก็นะคุณดูบอกเลยว่าตัวเนี้ยครบจบตัวเดียวเลยนะครับผมแต่วงระยะมันก็กว้างมากเลยนะครับผมฮะใช่ไหมกว้างเลยนะครับผมแม้ว่ามันจะอัพเท่าไหร่ก็ไปเปลี่ยนฟอร์มแล้วก็เถอะนะคุณดูเดี๋ยวไม่ไรนะคุณดูฮะเดี๋ยวเรารอก่อนละกันนะครับผมเวล3ดาเมจ 4,400 ระยะ 4-5 คูลดาวน์ 0.2 ครับผมฮะในส่วนของสโลว์ก็คือ 100% เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดอัพเพิ่มแล้วก็คุณดูฮะมันจะลดสโลนเหลือ 60% นะครับผมฮะค่อนข้างแปลกประหลาดแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเขาดูว่าอาจจะแบบว่าเพิ่มดาเมจขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าข้อเสียคือสโลจะน้อยลงอะไรเงี้ยงั้นหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารออัพเงินก่อนละกันนะครับผมไหวมั้งเขาดูไหวไหมไหวไหมโอเคน่าจะไหวอยู่แล้วเขาดูเรียบร้อยเวล4เขาดูฮะดาเมจก็คือ 11,100 ระยะ50คูลดาวน์ 0.2 นั่นเองครับผมแต่ว่าสโลคือ 60% ซึ่งสโลน้อยลงมาแล้วนะครับผมเพิ่มเติมก็คือระยะกับดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ความเร็วการโจมตีก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมขั้นต่อถึงขั้น5นะครับผมก็ดูฮะรอก่อนละกัน14,000นะครับผมตัวละครเป็นทองคำก็ดูฮะใช่ไหมจากพลังของน้องชายเรานะครับผมอัพเลยพอตันคือ 30,000 นะครับก็ดูฮะระยะ80คูลดาวน์ 0.2 แล้วก็สโล 60% แต่ว่ามันได้บัฟมาจากน้องชายเรานะคนดู 25% มันก็เลยแบบดูเยอะนะคนดูจริงๆแล้วมันก็น่าจะไม่เยอะเท่านี้นะครับผมคนดูฮะตัวนี้เต็ม10ให้กี่คะแนนผู้ชอบนะตัวนี้เอาไปเลยเท่เต็ม10ไปเลยนะครับผมตัวนี้ผมว่าโอเคนะคนดูตัวนี้มัน LE ด้วยคนดูสเปคด้วยแล้วก็
มันสโลด้วยนะครับผมเป็นตัวละครที่แบบว่าทั้งสเปซทั้งสโลอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยนะอย่างนึงคือดีไซน์ถึงมันจะดูแบบผสมมันก็ถึงนะแต่ว่าคุณดูมันก็เท่ดีนะครับผมเวล1คือ400ระยะ 20.25 คูดาแล้วก็สโล 100% นะครับผมคุณดูฮะอันนี้แบบวัดแบบไม่ต้องมีบูทเนาะ2ก็คือ 2250 ระยะ 40 คูดา 0.2 แล้วก็สโลเท่าเดิมนะครับผมเวล3ต่อมาสโลเท่าเดิมดาเมจ 4,000 ระยะ 45แล้วก็ 0.2 นะครับผมคุณดูฮะเวล4คือ 10,050 คูดา 0.2 แล้วก็สโลลงมาเหลือ60นะครับผมพอเวล5 16,000 ระยะ 70 คูดา 0.2 แล้วก็สโล60เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตันของเราเท่าไหร่เรามาดูกันเลยนะครับผมฮะ 24,000 มั้ยเงินไม่พอนะครับผมคุณดูฮะรอสักครู่โอเคมาครับผมดาเมจน่าจะ 24,000 24,000 ระยะ80นะครับผมฮะคูดาว 0.2 แล้วก็สโล6 10% นะครับผมมันสโลได้คุณรถแต่เสียดายถ้าเกิดมันหยุดเวลาเช่นนาฬิกาที่มันรอบล้อมรอบตัวได้นี่คือจะดีมากเลยนะครับผมจะ OP มากเลยนะแต่มันน่าจะ OP ไปแหละคุณดูใช่ไหมล่ะเอาล่ะจัดการบอสได้เลยเรียบร้อยบอสตายไม่โคตรแรงนะครับผมโอเคไปก็เหมือนเดิมคุณดูฮะถ้าเกิดมีคนมาช่วยรีวิวแล้วก็ให้ตัวละครน้องชายเราไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคเรียบร้อยไม่เป็นไรครับน้องชายเงาไปเลยถือว่าโชคดีที่มาเจอพี่ชายนะตี2เลยไม่นอนนะครับผมประมาณนี้การสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายไปแล้วฮะบ๊ายบายวันนี้ก็อัปเดตสั้นๆนะครับผมฮะเดี๋ยวจะพยายามไปไล่เก็บให้ครบทุกอันละกันยกเว้นไอ้1ล้านเนี่ยคุณดูฮะได้ยากเหลือเกินบ๊ายบายครับผม